หลายจุดนะคะที่วันนี้เจอสภาพฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะแล้วก็หูท้องฟ้านี่ขมุกขมัวไปทั่วพาไปดูที่เชียงใหม่กันหน่อยนะคะเชียงใหม่เนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าสภาพท้องฟ้าวันนี้ขมุกขมัวไปด้วยหมอกควันไฟป่าจนแทบจะมองไม่เห็นตัวเมืองค่ะเดี๋ยวพาไปดูบนจุดชมวิวดอยสุเทพเนี่ยค่ะปกติถ้าไปยืนจากจุดนี้เนี่ยมองอ,มออกไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะเห็นไปไกลถึงอำเภอดอยสะเก็ดแต่ดูสภาพวันนี้ค่ะ สภาพวันนี้อย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะคะท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันไฟป่าแม้กระทั่งตัวเมืองเชียงใหม่ก็ยังมองเห็นไม่ชัดเลยนะคะคือที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ไอหมอกอเย็นอากาศดีนะวันนี้มันเป็นฝุ่นนะแล้วคือพอมันเป็นช่วงหน้าหนาวใช่ไหมบางทีเราจะคิดเข้าใจผิดต้องเข้าไปเช็คต้องเข้าไปตร,ตรวจสอบน,อนะคะ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเขามีการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศอยู่ภายในมหาวิทยาลัยแบบเรียลไทมเนี่ยนะคะรายงานคุณภาพอากาศอย่างช่วงที่เราเห็นท้องฟ้าขมุกขมัวเนี่ย PM สูง2.5สูงเกินค่ามาตรฐาน50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรในหลายสถานีมีค่าตั้งแต่54ถึง84นะคะซึ่งถือว่าบางจุดก็เป็นเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะแล้ววันเดียวกันนี้เนี่ยมีไฟป่าเกิดขึ้น4จุด ในพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ตั้งแต่วันที่1ถึง24มกราคมมีสถิติไฟป่าสะสมรวม226จุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาหมอกควันไฟป่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศห้ามเผาในที่โล่งแจ้งทุกกรณีตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่30เมษายนนี้ค่ะ